อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาสมาชิกเว็บไซต์pantip.com คุณจังวางรำได้ตั้งกระทู้ถามความคิดเห็นของชาวเน็ตว่าหากบทบาทฟ้าระดานางเอกจากละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวของผู้จัดมากฝีมือหน่องอรุโนชาแห่งบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นไม่ใช่นางเอกสาวแมทพีรณีแล้วใครเหมาะสมที่จะรับบทบาทนี้มากที่สุดโดยเหล่าบรรดาชาวเน็ตก็ได้มีการนำเสนอรายชื่อของนางเอกสาวสังกัดช่อง3นักแสดงอิสระและนางเอกต่างช่องอยู่หลายคนที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบทบาทนี้อาทิแอนทองประสมชมพู่อารยาอ้ําพัชราภาใหม่ดาวิกาศิริต้าเจนเซ่นคริสหอวังฟลอยด์เชอร์มานคิมเบอร์รี่และเบลล่าราณีอย่างไรก็ตามนอกจากการเสนอชื่อนางเอกคนอื่นที่คิดว่าเหมาะสมกับบทบาทนี้แต่ก็มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่มองว่าบทฟ้าระดาเหมาะกับแมทพีรณีมากที่สุดแล้วซึ่งเจ้าตัวก็สามารถทำออกมาได้ดีหากไม่ไปมองถึงตัวเลขเรตติ้งที่ออกมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Bangkok Insight ขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ